สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการรามาคิตตี้ไลฟ์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2558นะคะอยู่กับหญิงณราวัลย์จันทร์เจริญเช่นเคยนะคะและแน่นอนในทุกๆวันจันทร์แบบนี้นะคะเรายังคงมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็พัฒนาการของเด็กๆมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่เช่นเคยนะคะโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลรามาธิบดีก็จะมาให้ข้อมูลรายละเอียดกันนะคะซึ่งในทุกๆวันจันทร์ค่ะเราก็จะมาตอบทุกคำถามที่คุณผู้ชมได้ฝากกันเอาไว้นะคะในรายการไม่ว่าจะเป็นฝากไว้กับทางทีมงานรวมถึงฝากไว้กับแฟนเพจ www.facebook.com/dramachannel ของเราด้วยนะคะทุกคำถามเราไปเก็บเป็นภาพ VTR มานะคะแล้วก็มาตอบกันให้สดๆในรายการค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะถามคำถามสุขภาพกันสดๆในรายการอยากปรึกษาหรือแชร์ประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะโทรมาได้เลยนะคะ023547104-5ตลอด1ชั่วโมงเต็มในช่วงนี้นะคะสำหรับอาจารย์ที่จะมาพูดคุยกันนะคะในช่วงที่2และ3กับเราในวันนี้นะคะก็มีอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรค่ะและอาจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์นะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวอื่นๆขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการกันสักหน่อยนะคะเกี่ยวกับการฝ่ายการพัสดุค่ะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือสื่อการเรียนรู้โต๊ะเรียนเก้าอี้ตู้หนังสือนะคะเพื่อศูนย์การเรียนรู้รามาธิบดีค่ะโดยนำไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนชั้นก่อนปฐมวัยนะคะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะบริจาค กันได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้สอบถามข้อมูลการบริจาคเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ022003059ค่ะหรือว่า022011335ก็ได้นะคะ2เบอร์นี้ค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะช่องทางในการรับชมรายการของเรานะคะติดตามกันได้ผ่านทาง TrueVision 50ค่ะช่อง HD ที่571นะคะแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้ด้วยนะคะเป็นแอปพลิเคชัน Rama Channel เลยนะคะโหลดกันได้ทั้ง iOS ด้วยแล้วก็ Android ด้วยนะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวสุขภาพไว้เป็นความรู้นะคะให้กับคุณผู้ชมด้วยมีตารางการลงตรวจของแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วก็สามารถรับชมรายการทั้งสดแล้วก็ย้อนหลังได้นะคะเอาล่ะมาเริ่มต้นรายการของเรากับช่วงแรกกันเลยดีกว่านะคะกับคิดดีไลฟ์นิวส์มาอัปเดตข่าวสารรอบโลกกันค่ะเอาละค่ะมาอัปเดตข่าวสารแรกของเราเกี่ยวกับเรื่องของการบินนะคะโดยจะมีสายการบินที่บินตรงที่สุดในโลกนะคะเป็นสถิติใหม่กันแล้วนะคะโดยจะเป็นสายการบินอะไรนั้นไปติดตามค่ะหลายคนนะคะแน่นอนที่เดินทางข้ามทวีปบ่อยๆค่ะอาจจะยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อที่จะเป็นตรงเที่ยวเดียวไปถึงปลายทางเลยนะคะโดยไม่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่องเพราะว่าสะดวกสบายกว่าแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยแต่ถ้าจะบินตรงยาวๆนะคะจากเมืองดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะจากภูมิภาคตะวันออกกลางไปยังปานามาซิตี้ของประเทศปานามาค่ะที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของทวีปอเมริกากลางซึ่งห่างไกลกันถึง 13,792 กิโลเมตรก็อาจจะต้องคิดหนักสักหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าจะยิงตรงแบบไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องเนี่ยคุณจะต้องอยู่บนเครื่องบินนานเกือบ1วันเต็มๆเลยนะคะก็คือประมาณ17ชั่วโมงกับอีก35นาทีก็คิดดูนะคะว่านั่งเงินจนล้ากันเลยทีเดียวนะคะแต่สายการบินเอมิเรตส์ค่ะเขาได้ประกาศเปิดเส้นทางที่กลายเป็นไฟลท์บินที่ยาวนานที่สุดในโลกนี้ขึ้นแล้วค่ะโดยเว็บไซต์ Daily Mail ค่ะเผยในรายงานเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่าสายการบินเอมิเรตส์ค่ะได้ประกาศเปิดเส้นทางบินนะคะดูไบปานามาซิตี้อย่างเป็นทางการค่ะโดยพร้อมเปิดให้บริการนับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2559เป็นต้นไปนะคะเส้นทางดังกล่าวค่ะจะเดินทางโดยเที่ยวบิน EX251 นะคะโดยใช้เครื่องบิน Boeing 777-200LF ค่ะมีชั้นที่นั่งให้เลือก3แบบด้วยกันนะคะก็มี First Class ค่ะจำนวน8ที่นั่ง Business Class 42ที่นั่งแล้วก็ Economy Class นะคะ216ที่นั่งตามข้อมูลจาก NBC News ค่ะเมื่อเปิดให้บริการจริงเนี่ยสายการบินเอมิเรตส์ก็จะขึ้นครองสถิติไฟลท์บินยาวนานที่สุดเท่าที่มีในปัจจุบันนะคะแทนสายการบินควอนตัสของออสเตรเลียที่มีเที่ยวบินดัลลัสซิดนีย์เดินทาง17ชั่วโมงค่ะแต่อย่างไรก็ตามสถิติไฟลท์บินตรงที่ยาวที่สุดในโลกที่เคยมีนะคะก็เป็นของสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะเส้นทางบินสิงคโปร์นูอาร์คลัดนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐค่ะซึ่งใช้เวลาเดินทางเนี่ย19ชั่วโมงแต่ไฟลท์ดังกล่าวถูกยกเลิกไปแล้วเมื่อปี2556ค่ะต้องเรียกได้ว่านั่งกันแบบรากงอกเลยทีเดียวนะคะใครจะบินยาวขนาดนี้ต้องใช้ความอดทนกันเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ายาวนานมากเหมือนกันส่วนข่าวต่อไปนะคะจะไปดูที่นวัตกรรมล้ำๆที่ประเทศอังกฤษกันเป็นอะไรไปติดตามค่ะ
เว็บไซต์เมโทรค่ะเขามีการเผยภาพคอนเซปต์เรือรบแห่งอนาคตของทัพเรืออังกฤษนะคะชื่อว่า Dreadnought 2050ค่ะผลงานการออกแบบของ Starpoint นะคะบริษัทผู้พัฒนาอุปกรณ์รบทางน้ำของอังกฤษร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระบบอิเล็กทรอนิกส์เรือค่ะสตีฟเพรสค่ะผู้บัญชาการหน่วยกองยนต์เรือรบแห่งราชนาวีเขาเผยบอกว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมาค่ะทัพเรือได้ท้าทายความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมทางการป้องกันประเทศและเพื่อเปิดโอกาสให้การปฏิบัติการล้ำหน้าขึ้นไปอีกระดับนะคะก็เลยได้เปิดโครงการให้วิศวกรรุ่นใหม่ที่ปลัดเปลืองแล้วก็ไฟแรงค่ะร่วมเสนอไอเดียแล้วก็ออกแบบเรือรบแห่งอนาคตที่อังกฤษจะนำมาใช้ภายในปี2050สำหรับ Dreadnought 2050นะคะคอนเซปต์แรกของว่าที่เรือรบแห่งอนาคตเนี่ยมีความยาว155เมตรใช้กัปตันในการนั่งประจำการควบคุมการเดินเรือจากหน้าจอมัลติฟังก์ชันเพียง5คนค่ะโดยด้านในนะคะก็ยังมีผนังที่ฉายภาพเสมือนจริงคล้าย Google Glass ค่ะขณะที่ต้องการลูกเรือเพื่อปฏิบัติการบนเรือเพียงแค่50นายเท่านั้นเทียบกับเรือรบรุ่นปัจจุบันก็ต้องใช้ลูกเรืออย่างน้อยเนี่ย200นายค่ะด้านบนจะมีลานจอดอากาศยานชนิดไร้คนขับบังคับนะคะพร้อมกับระบบสนับสนุนการควบคุมเครื่องร่อนระยะไกลแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ได้นอกจากนี้ค่ะการออกแบบภายนอกของ Dreadnought 2050นะคะก็ยังพลางตัวจากสายตาได้ดีเมื่อมองด้วยตาเปล่าอีกด้วยด้านใต้ค่ะเป็นอู่สำหรับจอดแล้วก็ปล่อยเรือค่ะพร้อมกับติดตั้งตอร์ปิโดทำลายล้างพร้อมกับปล่อยเพื่อโจมตีได้ทันทีทั้งนี้ที่มาของชื่อ Dreadnought นะคะมาจาก HMS Dreadnought ค่ะเรือรบแห่งราชนาวีอังกฤษที่เริ่มใช้ในปี1906นะคะอันเป็นเรือรบที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นแล้วค่ะนี่เป็นไงฮะนวัตกรรมของอาวุธยุทโธปกรณ์ในอนาคตน่ากลัวเหลือเกินนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นการพัฒนาไปตามยุคตามสมัยค่ะเอาล่ะนี่คือเรื่องราวอัปเดตข่าวสารรอบโลกนะคะส่วนช่วงต่อไปนะคะกับคิดดีไลฟ์ทริคของเรานะก็จะมีเทคนิคในการเลี้ยงดูลูกน้อยมาฝากบ้างหรือว่าก็จะมี DIY ง่ายๆที่สามารถทำได้เองที่บ้านนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากกันสักครู่กลับมาค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะเรามีวิธีการตกแต่งผักแบบง่ายๆมาฝากกันนะคะบางทีแหมคนไทยเรานะคะผักขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นผัดผักบ้างน้ำพริกน้ำอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการตกแต่งจานให้น่ารับประทานเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะหลอกล่อเด็กๆนะคะอย่างวันนี้นะคะก็จะมีวิธีการง่ายๆในการที่เราจะทำให้ผักของเราหน้าตาสวยแล้วก็ดูดีอ่ะยกตัวอย่างหน้าตาแบบนี้นี่ยกให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่ที่เห็นอยู่ในจานก็คือแครอทแล้วก็แตงกวานะคะบางทีคนรู้สึกว่าเอ๊ะจะทำให้มันสวยงามมันคงจะยุ่งยากแต่ไม่ใช่เลยอุปกรณ์แล้วก็วิธีง่ายๆนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือซ่อมมีดและผักที่คุณต้องการนะคะอย่างเช่นวันนี้อ่ะเป็นแตงกวาละกันง่ายๆหน่อยนะคะผู้ชมขออนุญาตตัดครึ่งละกันง่ายต่อการสาธิตนี่อุปกรณ์ง่ายนิดเดียวแล้วก็วิธีการก็ง่ายนิดเดียวค่ะขูดไปเลยอาจจะต้องใช้แรงสักนิดนึงนะคะจะได้ให้มันมีนี่ความชัดของลายของผักที่เราจะทำนี่กดแรงนิดนึงนะคะแนะนำว่าเมื่อคุณผู้ชมทำควรจะใส่ผ้ากันเปื้อน เพราะว่ามันจะมีน้ำของผักเนี่ยค่ะกระเด็นออกมานิดนึงทำให้รอบๆเลยแบบนี้นี่นะคะอาจจะต้องใช้แรงอย่างที่บอกนิดนึงนะคะมันจะได้ลวดลายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นปึ๊บเรียบร้อยแล้วล้างซะหน่อยค่ะผู้ชมยึบเพื่อความสวยงามนี่ช่วงแรกขันทิ้งไปหน่อยนะคะนี่นี่ให้คุณผู้ชมเห็นลายกันชัดๆนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นเหมือนลายซ่อมแบบนี้นะคะหรือถ้าใครอยากให้เห็นลายชัดๆกว่านี้นะคะก็อาจจะเน้นความห่างให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะเวลาช่วงที่ขูดนะคะแล้วก็ซ้ำไปนะจุดเดิมจุดเดิมจุดเดิมซ้ำๆมันก็จะได้ลวดลายที่ชัดแบบนี้คล้ายๆกับแครอทนี่
หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะแต่งจานน้ำพริกจานสลัดอะไรได้หมดเลยนะคะก็เพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มความน่ารับประทานให้กับน้องๆเด็กๆได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะนี่ก็คือเคล็ดลับ DIY ง่ายๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปอย่างที่บอกไว้สารพันคำถามเลยผู้ชมฝากกันเอาไว้มากมายนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตอบกันในช่วงหน้าส่วนใครมีคำถามสดๆในรายการโทรมาได้ค่ะ023547104-5นะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ชมกลับเข้ามาในช่วงที่2นะคะกับคิดดีไลฟ์ทอล์กนะคะทุกวันจันทร์แบบนี้ค่ะมาตอบสารพันคำถามที่คุณผู้ชมฝากกันเอาไว้ในรายการนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถพูดคุยกันสดในรายการได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ023547104-5ค่ะวันนี้มาพูดคุยกันนะคะกับอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาภรณ์ค่ะและอาจารย์นายแพทย์พรเทพต่ำตันเผ่าพงศ์นะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะวันนี้นะคะมีครอบครัวฝากเอาไว้นะคะเกี่ยวกับข้อมูลนะคะ1ครอบครัวแต่คำถามเยอะมากนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นลูกคนเดียวด้วยนะคะเล่ากันก่อนแนะนำครอบครัวนี้นะคะคุณแม่นุ่นอายุ38นะคะมีลูกสาวคนเดียวชื่อจริงน่ารักมากเลยชื่อน้องณเวลานะคะชื่อเล่นชื่อน้องจีนค่ะตอนนี้น้องจีนอายุ2ขวบ7เดือนแล้วนะคะน้ำหนัก 11.8 กิโลกรัมส่วนสูง91เซนติเมตรนะคะพัฒนาการในส่วนของด้านการกินคุณแม่บอกกินไม่ค่อยเก่งนะคะก็กินผักได้บ้างนะคะแต่ว่าผลไม้ก็จะกินเป็นพวกมะม่วงนะคะฝรั่งน้องพูดได้เนี่ยตอน1ขวบนะคะเริ่มร้องเพลงก็ตอน1ขวบ10เดือนชอบร้องชอบเต้นนะคะซึ่งคุณแม่บอกว่าสังเกตว่าน้องมีคำพูดหรือพฤติกรรมแบบผู้ใหญ่มักเรียนแบบที่คุณพ่อคุณแม่พูดนะคะแล้วก็มักจะเล่นบทบาทสมมุติกับตุ๊กตาแทนตัวเองเป็นแม่นะคะชอบเล่นคนเดียวเวลาเข้ากลุ่มกับเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเมื่อแย่งของเล่นก็มักจะไม่ชอบยื้อแย่งคือแบบก็ปล่อยๆ ยอมๆไปนะคะ okay. เป็นพัฒนาการของน้องส่วนด้านอื่นๆคุณแม่จะให้ทดลองเล่นทุกอย่างเลยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะคะแล้วก็ให้น้องเลือกว่าชอบอะไรนะคะทีนี้เดี๋ยวไปรู้จักหน้าค่าตาของน้องจีนกันดีกว่านะคะหน้าตาน่ารักขนาดไหนขอวิทยาแรกเลยค่ะสองขวบ7เดือนปั่นจักรยานในขณะนี้ก็ถือว่าแข็งแรงเหมือนกันนะคะนี่เนาะคำถามคุณแม่ฝากไว้บอกว่าการขี่จักรยานเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์การกระแทกหรือเปล่านะแล้วขี่นานเท่าไหร่ถึงจะถือว่าเป็นการออกกำลังกายค่ะสิ่งส่วนมากถ้าขี่จักรยาน จริงๆแล้วทุกชนิดเลยบางทีเราไม่ได้มีความมั่นคงมากนักเลยเป็นขี่ช่วงแรกๆเราแนะนำว่าควรจะมีเครื่องป้องกันเสมอค่ะโดยเฉพาะศีรษะนะเช่นหมวกกันน็อกหมวกอะไรเงี้ยนะครับนะกันกระแทกสองคือสนับเข่าและสนับศอกนี่ควรจะมีเป็นพื้นฐานอย่างน้อยนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็น2ล้อนี่ยิ่งมีความไม่สมดุลมากกว่าหรือโตแล้วแบบสมมติสัก 3-4 ขวบปั่นจักรยาน2ล้อแล้วเขายังไม่ชินอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องป้องกันนะครับแล้วก็ขี่นานขนาดไหนจริงๆแล้วก็บอกยากส่วนมากเราก็จะบอกว่าขี่จนเหนื่อยหรือเหงื่อออกนะเหงื่อออกเมืองไทยอาจจะยากเหมือนกันแต่ว่าก็คือขี่จนเหนื่อยหรือเหงื่อออกนะครับแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีส่วนมากก็เกิน20นาทีขึ้นไปนะก็จะเป็นการออกกำลังกายที่โอเคระดับหนึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ขอ30นาทีขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยคือตามเท่าที่เขาไหวนะคะก็สัก20นาทีโดยประมาณแต่ถ้าวัดจากเหงื่อคงไม่ไหวที่อาจารย์บอกเพราะว่ายังไม่ทันทำไรก็คงจะแบบลักแล้วแล้วอีกอันนึงก็คือพื้นผิวที่ขี่จักรยานด้วยใช่ไหมคะก็คือตะกี้ที่ภาพที่เห็นนะคือเป็นปูนคือจะแนะนำว่าถ้าเกิดเด็กที่ยังไม่ได้ขี่แข็งมากเนี่ยอาจจะต้องลองขี่ในพื้นที่นิ่มเวลาล้มเขาจะได้ไม่เจ็บไม่งั้นเขาจะตกใจแล้วเขาก็ต่อไปก็คือเหมือนเป็นเขาจะรู้สึกว่าอุ๊ยถ้าเกิดเขาขี่อีกแล้วถ้าล้มมีแผลเขาก็ไม่อยากขี่อย่างเช่นอาจจะแบบไปขี่บนพื้นดินพื้นสนามหญ้าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะช่วยลดแรงกระแทกถ้าเกิดเขามีโอกาสล้มอย่างเงี้ยค่ะใช่บางทีเป็นสี่ล้อแบบนี้คุณพ่อคุณแม่อุ๊ยไม่ล้มหรอกมันจะล้มได้ไงแต่ไม่แน่นะบางทีมันพลิกเวลาใช่เวลาเลี้ยวแล้วมันเจ็บหรือแบบเช่นอยู่ส
มมติอยู่ที่ถนนแล้วอยู่ที่ฝาท่ออย่างเงี้ยบางที3ล้อก็ตะแคงได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหมวกกันน็อกสนับศอกสนับเข่าอันนี้พื้นๆเลยที่จะต้องมีนะคะไปดูคลิปที่2กันค่ะเอาล้มอันนี้เป็นอุปกรณ์แบบคล้ายๆกับท่อแป๊บอะค่ะที่ประดิษฐ์ขึ้นเองนะคะคุณแม่ถามบอกว่าอุปกรณ์ช่วยหัดเดินที่ทำขึ้นเองแบบนี้นะคะสามารถช่วยให้เด็กเดินเร็วขึ้นได้หรือเปล่าโดยเฉพาะอุปกรณ์แบบที่เห็นในภาพนะคะคืออุปกรณ์ที่เห็นในภาพเนี่ยก็คือหลักการก็คือเหมือนให้เขามีสิ่งเกาะยึดเหนี่ยวไว้ให้เขาเดินถามว่าช่วยให้พัฒนาการเดินเร็วมากขึ้นหรือเปล่าคืออันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่อุปกรณ์แต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยฝึกลูกมากแค่ไหนคือบางบ้านไม่ได้มีอุปกรณ์แบบนี้แต่ว่าก็อาจจะลองให้เด็กเกาะของแล้วเดินไปตามหรือว่าเกาะบางทีเกาะราวเปลงเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เกาะเดินไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีอุปกรณ์นี้จะตกใจว่าเดี๋ยวลูกจะเดินช้าหรือเปล่าไม่เกี่ยวก็คืออันนี้คือจะสามารถเพิ่มความมั่นคงของเขาว่าเขายังเดินไม่เก่งเขาจับแล้วเขาสามารถเดินได้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่จะแนะนำเรื่องของการฝึกเดินคือบางครอบครัวเนี่ยมีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องของรถหัดเดินใช่อันนี้เป็นสิ่งอันนึงที่จะบอกว่าไม่ได้เพิ่มให้เด็กมีพัฒนาการด้านการเดินเร็วขึ้นแต่ยิ่งทำให้เด็กเนี่ยเดินได้ช้าลงเพราะว่าเวลานั่งรถหัดเดินนี่หมายถึงรถที่เป็นกลมๆแล้วก็มีล้อแล้วก็เด็กก็ห้อยเป็นที่นั่งใช่ค่ะคือมันจะทำให้พัฒนาการเดินปกติเนี่ยจะเดินจากส้นเท้าแล้วก็ไปปลายเท้าแต่ว่าไอ้รถหัดเดินเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยทิ่มปลายเท้าลงจะทำให้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเขาไม่มีรถเนี่ยเขาจะเดินไม่เป็นเพราะเขาจะรู้สึกว่าหน้าเขาจะต้องไปก่อนเพื่อจะจิ้มเท้าซึ่งจะทำให้เขาเดินช้าแล้วก็มีอันตรายด้วยถ้าเกิดรถหัดเดินกลิ้งตกสมมติถ้าเกิดอยู่บนชั้นสองชั้นค่ะอันตรายอันนั้นห้ามแต่ว่าอันนี้ถามว่ามีช่วยกระตุ้นได้ค่ะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ในบ้านก็ได้นะคะเตียงหรือว่าตู้อะไรที่แบบน้องเกาะแล้วก็เดินได้อยู่ที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ฝึกหมั่นฝึกน้องมากน้อยแค่ไหนก็ดูเป็นการประยุกต์ที่ดีนะดูแล้วเหมือนน้องได้ออกแรงด้วยเมื่อกี้ก็พ่อแป๊บเนี่ยนะคะไปดูกันต่อกับคลิปที่3ค่ะชอบเสียงหัวเราะคุณย่าคุณยายจังไม่ทราบเป็นคุณย่าหรือคุณยายนะคะดูสนุกสนานโอ๊ยตายละหนูน้อยน่าสงสารมากนะคะจากภาพก็คือพาน้องไปเที่ยวชายหาดนะคะแต่น้องกลัวทรายนะคะแล้วก็น้ำทะเลมากเลยนะคะก็พยายามจะแบบหนีสุดฤทธิ์เลยนะคะทีนี้คุณแม่ถามว่ากลัวน้ำทะเลไม่ชอบเดินบนทรายแบบนี้จะแก้พฤติกรรมตรงนี้ได้ยังไงดีจริงถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวนะจริงถามว่าจะเป็นต้องแก้หรือเปล่าตอน2ขวบหรือ3ขวบอาจจะไม่ได้จำเป็นว่าต้องแบบโอ้โหทำไมไม่ไปเล่นทำไมไม่ไปอะไรเงี้ยนี่มันคือประสบการณ์ใหม่ๆของเขาอาจารย์เนอะเขาก็อาจจะแบบเอ้ยไม่คุ้นเคยแล้วก็แบบถามว่าจะต้องไปปรับพฤติกรรมหรือให้เขาไปให้ได้ถามว่าถ้าความเห็นส่วนตัวคิดว่าไม่จำเป็นนะครับนะเขาก็จะใช้เวลาหลายครั้งลองดูง่ายๆก็ได้ถ้าที่โรงเรียนหลายๆครั้งเราก็จะมีสนามเด็กเล่นที่มีทรายแล้วก็เพื่อนเล่นด้วยหรือเปล่าผมว่าก็อาจจะเป็นวิธีเริ่มเราจะต้องค่อยๆหัดเขาจะไม่สามารถที่จะแบบโอ้แบบให้เขาไปตุยลุยลงน้ำเลยตอนอายุ3ขวบคิดว่าอาจจะไม่ได้ก็บางทีไปเดินพอน้ำทะเลซัดมาทรายมันก็ซุดวุ๊บเขาก็ทำแบบว่า
ตกใจหรือว่าไม่เคยเจอประสบการณ์แปลกๆอาจจะกลัวแต่โตขึ้นเขาก็จะพัฒนาเขาได้เองใช่ค่ะคืออีกอันนึงคือตะกี้เห็นแล้วเหมือนกลายเป็นเรื่องสนุกแล้วก็เหมือนเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะถูกหัวเราะเยาะหรือเปล่าเขาอาจจะยิ่งกลัวตะกี้เหมือนแบบกอดขาเขากลัวมากเลยใช่มันจะทำให้เขาเนี่ยครั้งต่อไปเขาก็จะรู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวเขาจะต้องโดนแบบเดิมแล้วทุกคนก็จะต้องมาหัวเราะที่เขาทำแบบนี้หัวเราะเยาะเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของคนในครอบครัวก็จะมีส่วนช่วยคือหมอคิดว่าถ้าอันเนี้ยเขาแสดงว่าเขากลัวจริงๆเพราะฉะนั้น อย่างแรกก็คือจะต้องครอบครัวคนในครอบครัวเนี่ยจะต้องให้ความมั่นใจและมั่นคงกับเขาว่าที่ให้ทำที่ให้เดินบนพื้นทรายพื้นทะเลเนี่ยไม่ได้มีอันตรายอะไรแต่แม่อาจจะเริ่มต้นจากที่เอาหยิบทรายไม่กี่เม็ดขึ้นมาให้เขาดูว่าเนี่ยลองจับสิคือไม่ใช่วางทั้งเท้าเพราะเขาก็ตกใจอาจจะหยิบมาให้เขาลองจับดูว่าสัมผัสทรายมันเป็นอย่างนี้ถ้าโดนเท้าหนูมันก็จะเป็นเหมือนที่หนูจับอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มอ๋อฉันจับก็ไม่เห็นเจ็บเลยอะไรเงี้ยถ้าฉันเอาเท้าวางก็จะไม่เจ็บด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคุณแม่คุณพ่อหรือว่าคุณยายอาจจะแบบช่วยอุ้มใช่ค่ะต้องอุ้มกอดแล้วก็หยิบทรายขึ้นมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันคงดูสภาพเมื่อกี้ดูน้องคงจะหลงไปพอสมควรแหละนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยบอกน้องกลัวพื้นสกปรกไม่ชอบอะไรให้มาโดนเท้าเปล่าๆเป็นปกติของเด็กในวัยแบบอย่างนี้ไหมคะอันนี้คือต้องขึ้นอยู่กับครอบครัวที่เลี้ยงดูคือถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ที่มีความกังวลเรื่องความสะอาดมากแล้วเหมือนแบบเวลาเด็กไปแตะอะไรนิดหน่อยก็แบบอุ๊ยสกปรกนะลูกไม่ได้แล้วก็ต้องไปล้างมือเด็กก็จะซึมซับพฤติกรรมนั้นว่าถ้ามีอะไรมาโดนตัวเขาที่สกปรกเขาก็จะรู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกว่ามันสกปรกมากเราจะต้องล้างมือเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะต้องปล่อยให้มีเปื้อนบ้างแล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วค่อยไปล้างมืออย่างเช่นเล่นดินน้ำมันอาจจะมีสีน้ำมันติดมือก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปล้างตอนเสร็จอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องค่อยๆสอนแต่ยิ่งคุณพ่อคุณแม่กลัวสิ่งสกปรกมาติดลูกมากเท่าไหร่ลูกก็จะซึมซับว่าฉันจะโดนมันไม่ได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เกิดจากคุณพ่อคุณแม่กลัวเลอะเทอะกลัวต้องมานั่งทำความสะอาดดูแลยากเวลาสมมติถ้าตอนไปโรงเรียนอย่างเงี้ยหลายๆครั้งก็แบบไม่อยากทำอะไรเพราะว่ากลัวสกปรกหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นต้องปล่อยบ้างให้เขาได้เจอกับอะไรที่แบบได้สัมผัสได้สกปรกได้คือได้เรียนรู้ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะอ่ะไปที่คลิปต่อไปเลยคลิปที่4แล้วค่ะเชิญค่ะหักรถกลับมาสิลูกเลี้ยวรถเลี้ยวสิเหยียบแล้วก็เลี้ยวมาด้วยเหยียบแล้วก็เลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวมามาเลยเหยียบมาเลยเหยียบมาเลยสองขวบ7เดือนน้องจีนทำหลายสิ่งมากเลยแม้กระทั่งรถแบบว่าคล้ายกับ ATV แบบนี้นะคะคุณแม่บอกว่าให้ลูกฝึกเล่นขี่รถแบบนี้ช่วยเสริมพัฒนาการไหมคะคืออันเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะมีอันตรายมากกว่าเพราะดูจากภาพหมวกกันน็อกก็ไม่มีคืออันนี้ถ้าคือเด็กอาจจะยังไม่สามารถกะความเร็วของรถกับระยะทางที่เขาจะไปมีโอกาสที่ชนสูงมากเลยเพราะเด็กจะยังงงว่าเอ๊ะเลี้ยวยังไม่สามารถควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อให้สัมพันธ์กับสายตาได้ค่ะเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าอันเนี้ยถามว่าโอเคไหมสำหรับวัยนี้หมอคิดว่าอาจจะเร็วเกินไปอาจจะต้องรอให้น้องโตสักนิดนึงและอาจจะต้องมีเครื่องป้องกันอย่างที่อาจารย์พรเทพบอกตั้งแต่ต้นรายการว่าอาจจะมีต้องมีหมวกกันน็อกกันล้มเสมอเลยเพราะว่าจะต้องป้องกันบริเวณศีรษะค่ะแล้วก็ถามว่าถ้าโตขึ้นหน่อยแล้วพัฒนาการจากการขับขี่รถอันนี้คืออะไรก็คืออย่างแรกก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมมือว่าเมื่อไหร่จะต้องเบรกการกะระยะของสายตาว่าระยะแค่ไหนแล้วเราจะเบรกหรือว่าการเลี้ยวหักซ้ายขวาก็คือจะเหมือนคล้ายๆการกะระยะระหว่างการทำงานของมือกับตาค่ะแต่ถ้าวัยนี้ออกจะดูน่ากลัวใช่เพราะเด็กจะไม่รู้ว่าอันตรายข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นปื้ดไปตกใจทำอะไรไม่ถูกการตัดสินใจของเด็กวัย2ขวบ7เดือนน่าจะยังไม่ดีพอด้วยนะคะด้วยกับอาจารย์สิริสุชาอีกอย่างนึงคือความสูงดูจากวิดีทัศน์แล้วดูเหมือนจะสูงอยู่เนาะดูสูงกว่าตัวเขาเพราะสมมติถ้าเขาล้มไปคือก็ไม่อาจจะไม่มีฐานเลยที่จะแบบสามารถเอาเท้าพยุงพยังรถ3ล้ออย่างเงี้ยโอเคไม่ได้สูงมากหรือรถจักรยานที่ไม่ได้สูงมากเราสามารถเอาเท้ายันเพื่อป้องกันไม่ให้หัวเรากระแทกได้อันนี้คือพอล้มปั๊บอาจจะมีหัวกระแทกได้เลยทันทีอันนี้คือแค่แบบว่าไปเหน็บอยู่กับรถอะ แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่คำนึงถึงความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายคลิปเลยนะคะที่ฝากกันเอาไว้แล้วก็เป็นคำถามที่มีประโยชน์ทั้งนั้นส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกันเพิ่มเติมในรายการนะคะโทรมาได้023547104-5พักสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
ณผู้ชมกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายนะคะกับการตอบปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็เทคนิคในการเลี้ยงดูลูกน้อยนะคะพูดคุยกันอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรค่ะและอาจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงนะคะเอาล่ะมากันต่อนะคะกับคลิปนะคะที่ฝากกันเอาไว้เยอะเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคลิปที่5มาเลยค่ะดูแล้วจะเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ทุกคนนั่งทานข้าวกันอยู่นะคะพอน้องได้ยินเสียงเพลงเท่านั้นแหละลุกขึ้นเต้นเลยคุณแม่เลยถามบอกว่าลูกเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็เต้นมากเลยนะคะควรที่จะสนับสนุนให้เข้าคอร์สเรียนรู้เพิ่มเติมไหมคะตอนนี้ถามว่าอายุ2 ขวบครึ่งเราก็จะมีความคำโบราณบอกว่ายิ่งเริ่มเร็วยิ่งไปเร็วนะก็จริงๆแล้วถามว่าสนับสนุนไหมจริงแล้วถ้าเขาชอบแล้วเขามีความสุขกับมันก็คิดว่าน่าจะสนับสนุนให้เรียนเพิ่มเติมได้นะครับถ้ามันไม่ขัดขวางเวลาเรียนอื่นๆที่จำเป็นของเขานะครับนะมันก็จะช่วยเสริมสร้างให้เขามีความคิดจริงๆแล้วมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นถ้าเราเรียนอะไรที่ใช้สมองด้านที่เป็นศิลป์มากขึ้นแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นในวัยอย่างเงี้ยอาจารย์2 ขวบ 7 เดือนเด็กทุกคนก็ดูจะชอบเต้นชอบร้องอย่างนี้อยู่แล้วมันอาจจะยังไม่ใช่ความเวลายังไม่ใช่ความชอบที่แท้จริงของเขาหรือเปล่าคะอาจารย์เราถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คือสมมุติถ้าในช่วงที่ลองสังเกตก่อนก็ได้ในครึ่งปีถึง1ปีนี้ถ้าเขาเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเวลาเขาไปอยู่กับเพื่อนถ้าเขาไปอยู่กับเพื่อนแล้วเขายังชอบสิ่งนั้นอยู่ก็เป็นสัญญาณอย่างนึงว่าเอ๊ะเขาอาจจะชอบในอนาคตเช่นเขาสามารถไปแสดงต่อหน้าชั้นหรือแสดงในกลุ่มแล้วเขาแบบเป็นคนที่ชอบเต้นชอบร้องเพลงเหมือนกันนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนค่ะให้ดูว่าเขาชอบแสดงออกใช่ค่ะหรือว่าอาจจะแบบลองเอาเป็นคอร์สเลือกคอร์สสั้นๆก่อนแล้วอาจจะดูคือเด็กบางคนเนี่ยอย่างที่คุณหญิงบอกก็คือเด็กวัยนี้จะชอบเต้นชอบร้องเพลงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดลงเรียนแบบจริงๆแล้วถ้าเขาแบบกลับมาบ่นว่าแม่หนูไม่สนุกอะไรเงี้ยก็แสดงว่าลูกไม่ชอบก็อาจจะหยุดไปก็คืออาจจะเริ่มเรียนแบบคอร์สสั้นๆเพราะมันจะมีคอร์สระยะเวลาเป็นเดือนแล้วแต่ที่เราเลือกได้หรือไม่ก็มีเป็นคอร์สแบบทดลองเรียนก็มีใช่แล้วเราจะได้รู้ว่าเด็กชอบจริงหรือว่ามันเป็นตามพัฒนาการที่เขาอยากเล่นอยากเต้นอยากร้องของเขาค่ะลองดูก่อนนะคะไปต่อกันกับคลิปที่6ค่ะบ้านบอลเดี๋ยวนี้นิยมกันมากในหมู่เด็กๆที่ชอบไปเล่นนะคะมีคำถามว่าเดี๋ยวจะมีประสบการณ์ส่วนตัวด้วยเวลาพาลูกไปเล่นบ้านบอลนะคะจำเป็นจะต้องดูแลความสะอาดหลังเล่นยังไงอย่างคุณแม่เนี่ยเขาจะแบบหลังเล่นปุ๊บเขาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้น้องใหม่ชุดหนึ่งเลยอันนี้เป็นการดูแลความสะอาดเพียงพอหรือไม่คุณแม่ถามมาค่ะโดยปกติหมอก็คือจะแนะนำว่าให้ล้างมือทุกครั้งหลังเล่นรวมถึงคุณแม่ที่แบบมาจับน้องด้วยแต่ว่าการเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างปกติเราไม่ได้แนะนำเพราะมันอาจจะเยอะเกินไปแต่ว่าการคืออย่างแรกคือที่สำคัญคือล้างมือสำคัญที่สุดเพราะว่าเกิดเขาหลังเล่นบ้านบอลแล้วไปหยิบอะไรเข้าปากเนี่ยก็จะทำให้มีเชื้อโรคติดได้ค่ะแต่ว่าคือถามว่าเดี๋ยวนี้บ้านบอลมันก็มีทั้งได้มาตรฐานกับไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะต้องให้คุณแม่เลือกสถานที่ที่จะพาน้องไปเหมือนกันเพราะว่าอาจจะต้องถามเขาว่ามีการทำความสะอาดบ่อยครั้งแค่ไหนใช่เพราะมันจะเป็นแหล่งเชื้อโรคที่เราจะเจอได้บ่อยๆว่าติดตาแดงติดเชื้อหวัดจากบ้านบอลเนี่ยค่ะเพราะหญิงเคยเจอที่เมื่อสักครู่เนี้ยคือลูกไปเล่นบ้านบอลใช่ไหมคะเพียงแค่เขาแบบว่าเขาไปนอนซุกอยู่ในบอลเอาหน้าไปแบบซุกอ่ะค่ะกลับบ้านมาตาแบบบวมตุ่ยเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แบบค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดของณสถานที่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็นิดนึงแล้วก็ล้างมืออย่างที่อาจารย์บอกนะคะบ่อยๆไปที่คลิปสุดท้ายค่ะคลิปที่7เชิญค่ะนะคะอั
ันนี้เป็นเหมือนกับน้องไปเล่นครัวจำลองนะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆมาร่วมแจมมาเล่นด้วยบางทีก็อาจจะโดนแย่งของเล่นบ้างอะไรต่างๆนานาคำถามคือการเล่นของเล่นเสมือนจริงแบบนี้ช่วยเสริมการเรียนรู้หรือไม่แล้วก็ช่วยฝึกในเรื่องของการเข้าสังคมได้มากน้อยแค่ไหนมากเลยครับอันนี้แน่นอนเวลาช่วงอายุรอยต่อระหว่าง 2-3 ขวบจะเป็นช่วงที่เราเหมือนฝึกการเล่นเกมหรือการเล่นตามกติกาเช่นสมมติเราก็จะเริ่มเล่นแบบเป็น2ฟังหรือว่าโอเคเล่นแล้วก็มีการแชร์กันการแบ่งปันนี่เป็นสิ่งสำคัญในพฤติกรรมของคนทั่วๆไปหรือเด็กทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับแล้วว่าจะใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้ยังไงหรือได้อย่างถูกต้องยังไงเช่นไม่แบบผมไม่ไปฟาดเขาแล้วก็ไปยื่นแย่งจานเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเป็นสิ่งที่สมมติถ้าเขาทำผิดหรือคิดว่าทำไม่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูก็ควรจะเรียนควรจะสอนเขาว่าอันนี้ไม่ถูกหรือสิ่งไหนที่ถูกก็บอกว่าโอเคหนูทำดีแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะอยู่ใกล้ชิดแล้วก็แนะนำในช่วงระหว่างที่เล่นแต่ทีนี้มันก็จะมีปัญหาประมาณว่าลูกเราก็เล่นแล้วก็ไม่ค่อยจะอะไรกับใครปรากฏว่าบางทีคนอื่นมาแล้วอาจจะมาแกล้งลูกบ้างแย่งของเล่นบ้างอย่างเงี้ยค่ะแก้ปัญหาไงดีคะคุณพ่อคุณแม่อย่างเช่นบางทีเนาะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงคือคุณผู้ปกครองสองฝั่งเราก็ไม่รู้ว่าความคิดใครอะไรยังไงอย่างนี้เนี่ยถ้ามันเกิดปัญหากรณีแย่งของเล่นกันหรืออะไรยังไงกันควรแสดงบทบาทแบบไหนยังไงดีคะคือถามว่าจริงๆแล้วควรจะบอกลูกยังไงแนะนำว่าให้บอกลูกดีกว่านะครับนะว่าโอเคการแบ่งสมมติถ้ามันไม่ได้ดูอันตรายหรือเขามาทำร้ายอะไรเรานะครับนะก็บอกว่าโอเคการแบ่งปันก็เป็นสิ่งที่เราทำได้แล้วเราก็พึงกระทำได้ถ้าไม่เหลือบากว่าแรงนะครับอาจจะต้องใช้เป็นศัพท์เด็กนะนะครับนะแต่ถ้ามีการคิดว่าถ้าทำมีการทำอันตรายควรตบตีอะไรเงี้ยคิดว่าอย่างเงี้ยพ่อแม่ควรจะพูดซึ่งกันและกันนะครับเพื่อส่งข้อความต่อว่าโอเคลูกคุณทำในสิ่งที่อาจจะไม่ถูกต้องนักและอาจจะไปทำอย่างนี้กับคนอื่นๆต่อไปนะก็เป็นให้คุณพ่อคุณแม่จัดการลูกตัวเองดีกว่าคิดว่าเป็นแต่ว่าสำหรับลูกตัวเองสมมติถ้าเกิดเป็นลูกตัวเองที่โดนคนอื่นมาตีหรือมาแย่งของก็อาจจะต้องอย่างแรกเขาต้องร้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปลอบเขาว่าแม่รู้ก็คือต้องปลอบในฐานะที่เป็นแม่แล้วก็รู้ว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงคือบางทีแบบถ้าเกิดเราคุยแต่กับพ่อแม่โดยที่ไม่ได้สนใจลูกคือเหมือนเราจะหาเรื่องอย่างเดียวเนี่ยลูกก็จะซึมซับว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครมาทำเนี่ยพ่อแม่ฉันจะต้องไปหาเรื่องคนนั้นก็คืออาจจะต้องดูแลลูกก่อนว่าลูกหนูรู้แม่รู้ว่าลูกเนี่ยเจ็บแม่รู้ว่าโดนแย่งของตอนนี้หนูเสียใจใช่ไหมแล้วก็อาจจะต้องเบี่ยงความสนใจเขาว่าไหนลองไปเล่นของอันนี้ซิดูซิน่าสนใจกว่าที่เขาแย่งหนูไปอีกแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปจัดการรับหลังแบบที่ อาจารย์พรเทพบอกว่า เพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเวลาใครทำอะไรเนี่ยเราสามารถให้อภัยได้ไม่ใช่ต้องเกิดการแก้แค้นหรือเอาคืนเสมออย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงเด็กกับการเข้าสังคมใหม่ๆนะคะตัวคุณพ่อคุณแม่เองก็อาจจะปฏิบัติตัวลำบากด้วยยิ่งกับคนที่ไม่รู้จักนะคะใจเย็นๆใจเย็นๆฝากเอาไว้มีคำถามนะคะเพิ่มเติมจากคุณแม่มาด้วยนะคะคุณแม่ถามเอาไว้นะคะบอกว่าคุณพ่อน้องจีนเนี่ยเขาตั้งความหวังว่าจะให้น้องจีนเป็นนักกีฬาเทนนิสคุณพ่ออยากทราบว่าจะเริ่มต้นเตรียมพร้อมให้น้องจีนเนี่ยได้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะอย่าเพิ่งชี้นำน้องให้ดูพฤติกรรมความชอบของน้องไปก่อนดีไหมเพราะว่าตอนนี้คุณแม่บอกว่าน้องชอบร้องเพลงแล้วก็เต้นคุณแม่กับคุณพ่อไปคนละทาง คุณพ่ออยากให้เป็นนักเทนนิสค่ะด้วยอายุ2ขวบครึ่งเนี่ยถือว่าเร็วไปมากแต่ถามว่าถ้าอยากให้น้องลองเล่นเทนนิสอ่ะให้เล่นได้เพียงแต่ว่าไม่ควรคือกีฬาเทนนิสก็คือเป็นกีฬาที่หมอคิดว่าการเล่นกีฬาเนี่ยควรจะทำให้เกิดความสุขความสนุกในการเล่นมากกว่าที่จะถูกบังคับว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องโตขึ้นมาแล้วเป็นนักเล่นเทนนิสคือมันจะทำไปด้วยความที่ถูกบังคับแล้วจนสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ได้ผลดีตามที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังเพราะมันเป็นสิ่งที่คนคนนั้นเนี่ยไม่ได้ชอบพอโตขึ้นเขาก็อยากตัดสินใจในสิ่งที่เขาชอบเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าถามว่าคุณพ่อส่งเสริมได้ไหมส่งเสริมได้ลองให้ไปเล่นเทนนิสแต่ในฐานะที่เล่นเป็นครอบครัวให้มีเวลาคุณภาพด้วยกันให้เล่นคุณพ่อคุณแม่กิจกรรมสนุกสนานใช่ค่ะก่อนแล้วถ้าเกิดเขามีความชอบคุณพ่อดูเห็นเขาแบบจับไม้ตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อยว่ากันแล้วค่อยเตรียมวางแผนในการเป็นนักเทนนิสในอนาคตแต่หมอคิดว่าตอนนี้เร็วไปเนาะโดยทั่วไปก็น่าจะสักโตหน่อยไหมคะโตหน่อยต้องเข้าโรงเรียนแล้วอะค่ะที่ให้เขาได้เรียนอย่างอื่นแล้วก็ได้เห็นกีฬาอย่างอื่นด้วยแล้วอย่างนึงคืออาจจะแบบ
อีกอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสายตากล้ามเนื้อการควบคุมอาจจะไม่ดีนะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเดี๋ยวอาจจะเสียใจมากกว่าตอนนี้ก็ให้ฝึกเป็นเรื่องที่แบบสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้เป็นเรื่องสนุกไปก่อนอย่าไปซีเรียสมากนะคะไปที่คำถามที่2ที่ฝากไว้ค่ะน้องชอบเล่นแท็บเล็ตค่ะคุณแม่จะจำกัดเวลาในการเล่นเมื่อหมดเวลาก็จะเอาแท็บเล็ตคืนเลยนะคะซึ่งบางครั้งน้องเข้าใจบางครั้งก็โวยวายแต่คุณแม่ไม่สนใจปล่อยให้ร้องไปทำแบบนี้โอเคไหมคะคิดว่าในปัจจุบันปัญหาใหญ่เป็นปัญหาใหญ่เลยเราเรียกว่าการสื่อสารทางเดียวพวกแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทีวีเนี่ยเป็นการสื่อสารทางเดียวคือเราไม่มีการโต้ตอบกันแบบเหมือนเราคุยกันอย่างนี้นะครับเราก็จะบอกว่าควรจะจำกัดให้อยู่ภายในประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงนะครับนะไม่เกินกว่านั้นนะถ้าเกิดว่าโอเคเรา1คือเราตั้งกฎกติกาได้บอกว่าโอเคน้องจีนเล่นประมาณเวลาเท่านี้เท่าไหร่ก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าสมควรเช่น10นาทีแล้วหยุดก็ต้องตกลงกันก่อนว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นสมมุติถ้าไม่หยุดเล่นก็การยึดหรือว่าการอันนี้ก็คือถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการทำนะครับร้องกวนก็มาบอกทีหลังสมมุติถ้าร้องเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเราตกลงกันแล้วว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าน้องจีนไม่หยุดเล่นก็จะไม่มีแท็บเล็ตต่อไปเป็นกฎที่เราได้ตั้งกันเอาไว้แล้วเราได้พูดคุยกันไว้ก่อนแล้วก็ทำตามกฎกติกาแล้วก็อย่างที่บอกไปเรื่องเกี่ยวกับเหมือนการเล่นของหรือก็การเล่นเกมอย่างเงี้ยเหมือนกันกฎคือกฎค่ะบางทีคุณแม่ก็ต้องเข้มนิดนึงนะคะเพราะวัยนี้จะเป็นวัยที่แบบทดสอบความการวางกรอบของพ่อแม่เขาจะรู้ว่าถ้าเกิดเขาร้องไห้อีกนิดเดี๋ยวพ่อแม่จะให้เพราะฉะนั้นเขาจะทดสอบเราว่าเราเข้มแข็งพอหรือเปล่าอย่าเสียรู้คุณลูกเด็กค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์พรเทพบอกถูกแล้วค่ะแล้วก็อีกอันที่จะเพิ่มก็คือเมื่อลูกเล่นเสร็จแล้วคืนในเวลาที่เรากำหนดค่ะเราอาจจะต้องชมเชยด้วยว่าอุ๊ยวันนี้หนูเก่งจังเลยแบบว่าเล่นตามจำนวนเวลาแล้วมาคืนแม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ให้กำลังใจเขาว่าเอ้ยถ้าเขาเล่นเสร็จตามนี้นะเขาจะได้รับคำชมจากคุณแม่ด้วยสร้างความภูมิใจให้กับเขาด้วยอีกอย่างนึงที่สำคัญเหมือนกันนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วพูดลิงก์ดูหลายๆครั้งก็เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะเป็นเจเนอเรชันที่เหนือขึ้นไปอีกซึ่งเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่มาก่อนเขาก็จะแบบเอ้ยอย่าให้ลูกร้องสิลูกไม่ลูกโดนขัดใจลูกงองแงอย่างเงี้ยปล่อยได้ยังไงเขาก็จะแบบก็ให้ไปเหอะอย่างนี้เราก็ต้องคุยกันเหมือนกันในครอบครัวนะครับนะว่าเป็นเสียงเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันนะคะคำถามที่3ตอนนี้น้องมีพฤติกรรมชอบเล่นถุงต่างๆเอาของใส่ถุงบ้างนะคะบางครั้งใส่ถุงได้บางครั้งก็หยิบใส่ไม่ได้แล้วก็จะมีพฤติกรรมหงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายนะคะคุณแม่จะขอคำแนะนำในการหาวิธีบอกลูกให้ใจเย็นๆหรือแก้ไขพฤติกรรมแบบนี้ยังไงที่หงุดหงิดที่โมโหอะไรเงี้ยอาจารย์ก็พฤติกรรมเรื่องของการหงุดหงิดโมโหเนี่ยก็คือเป็นจริงๆเป็นพัฒนาการตามวัยของเด็กอย่างแรกก็คือแม่ต้องเข้าใจก่อนว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในเด็กวัยนี้เพราะว่าคือเรื่องของการหยิบของใส่ถุงเนี่ยคือเป็นการทำงานระหว่างมือกับตาที่ต้องประสานกันบางทีเขาก็กะระยะไม่ถูกบางทีใส่ของไม่ลงถุงหรือถุงปากถุงแคบไปเงี้ยก็คือจะเป็นพฤติกรรมที่ปกติที่เกิดขึ้นได้เพราะเขายังพัฒนาการยังไม่ได้เต็มที่อะค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมีหงุดหงิดเวลาเขาทำไม่ได้ดั่งใจสิ่งที่แม่ช่วยได้ก็คืออย่างแรกแม่ต้องบอกก่อนว่าเข้าใจความรู้สึกลูกเข้าใจว่าลูกหงุดหงิดไหนแต่ว่าลองทำช้าๆคุณแม่ก็อาจจะเข้าไปช่วยอย่างเช่นปากถุงมันแคบไปอันเปิดแล้วหนูลองใส่เขาก็จะโอ้เอาใส่ได้แล้วนี่อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะช่วยในการทำให้อารมณ์ลูกเนี่ยเบาลงได้ใช่ค่ะไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าหญิงก็เจอแบบนี้เหมือนกันพอเจอเรื่องใจเย็นๆสิคะแล้วเราก็ทำช้าๆให้เขาดูว่าเนี่ยใจเย็นๆเดี๋ยวก็ทำได้ค่อยๆทำไปอะไรอย่างนี้ แต่บางทีเขาจะโวยวายเขาทำไม่ได้ก็จะแบบอารมณ์หงุดหงิดรุนแรงเพราะฉะนั้นคุณแม่คุณพ่อก็ต้องใจเย็นเข้าสู้หน่อยใช่ใจเย็นเป็นตัวอย่างอย่างที่คุณหญิงว่าคือทำเป็นตัวอย่างในชีวิตประจำวันน่ะเขาก็จะเห็นว่าอ๋อคุณพ่อคุณแม่ก็ใจเย็นคุณปู่คุณย่าตาคุณยายก็ใจเย็นที่จะทำอะไรช้าๆใช้ยังคิดนะครับนะเขาก็จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ใจเย็นนะฮะต้องเป็นตัวอย่างด้วยสำคัญเลยคำถามสุดท้ายนะคะน้องใกล้เข้าโรงเรียนแล้วค่ะจะขอวิธีเตรียมตัวลูกในการเข้าโรงเรียนและอยู่ร่วมกับเด็กคนอื่นๆแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนยังไงดีคะแบ่งปันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแบ่งปันให้อภัยมีความอดทนผมว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกับเด็กเตรียมอนุบาลหรือเด็กอนุบาลคนอื่นเพราะว่าเรามาจาก
สังคมตอนแรกมีแค่พ่อแม่ปู่ย่าตายาย1สังคมเราไปร่วมกับอีกเด็ก50คนมันจะต้องมีขัดแย้งกันบ้างแบ่งปันกันบ้างต้องมีความเข้าใจอันนี้ผมว่าเป็นอันดับแรกที่น่าจะบอกได้แล้วก็ทำให้เป็นตัวอย่างได้ค่ะต้องปลูกฝังตั้งแต่ที่บ้านเลยใช่นะคะให้เห็นเป็นตัวอย่างเรื่องของการแบ่งปันนะคะแล้วที่สำคัญช่วงแรกคุณแม่ต้องอดทนหน่อยนะคะอาจจะร้องบางคนไปโรงเรียนใหม่ๆนี่ร้องสักวัน2วันก็หายบางคนอาทิตย์นึงบางคนเดือนนึง อาจจะต้องใช้เวลาตรงนี้นิดนึงด้วยนะคะทั้งหมดก็คือคำถามนะคะที่ฝากเอาไว้เราตอบกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยไปแล้วใครมีเพิ่มเติมนะคะอยากจะปรึกษาปัญหาต่างๆเหล่านี้เกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงดูลูกน้อยของคุณนะคะ www.facebook.com/dramachannel ฝากกันเอาไว้ได้นะคะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรค่ะอาจารย์ในแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์นะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะติดตามรายการกันได้เป็นประจำนะคะจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เลยเวลาดีๆช่วงบ่ายนะบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงกับดรามาคิดดีไลฟ์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ